สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาดูกล้วยนะครับมาสำรวจดูนะครับว่ามีเครือไหนที่มันสุกมั่งนะครับก็ได้มีโอกาสเนาะมาเข้าสวนอีกทีนะครับมาดูนะครับเนาะนี่ก็เป็นกล้วยเนาะแล้วเครือหนึ่งเนาะเครือใหญ่มากนะครับแต่อันนี้ยังไม่แก่นะครับเนาะดูสำรวจไปเรื่อยๆนะครับต้นสมบูรณ์มากนะครับนี่ก็อีกเครือหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่แก่เหมือนเดิมนะครับก็มีเห็น2เครือแล้วนะครับสำรวจไปเรื่อยๆนะครับนี่ต้นมะนาวนะครับที่ผมได้ปลูกไว้นะครับเนาะก็ออกลูกแล้วนะครับมะนาวต้นนี้นะครับก็มีลูกแล้วเนาะแต่ลูกเขาก็เป็นไม่มากนะครับเนาะนี่นะครับลูกมะนาวเนาะลูกเล็กนะครับลูกไม่ใหญ่เท่าไหร่เนาะนี่นะครับเนาะลูกมะนาวเนาะก็มีหลายลูกอยู่นะครับน่าจะเห็น 5-6 ลูกแล้วนะครับไปดูกล้วยต่อนะครับนะครับมีหรือเปล่านะครับที่แก่ๆนะครับโอ้รกนะครับปากกล้วยนะครับมะละกอนะครับเนาะสูงมากนะครับมะละกอต้นนี้นะครับนี่เป็น 4-5 เมตรได้นะครับมะละกอต้นนี้เนาะต้นใหญ่นะครับสมบูรณ์มากนะครับนี่ไงนะครับเนาะกล้วยเครือนี้นะครับแก่นะครับแก่จนสุกนะครับจนสุกคาต้นนะครับโดนกระรอกแทะหมดแล้วนะครับอันไหนมันสุกนะครับเนาะอ่ะนะครับถือว่ามาไม่เสียเที่ยวนะครับเข้ามาเลาะดูสวนวันนี้นะครับเครือใหญ่นะครับเครือใหญ่มากนะครับต้นก็ใหญ่นะครับเดี๋ยวผมอาจจะเอากล้วยเครือนี้นะครับเนาะลงมานะครับก็ตัดลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านนะครับเนาะดูนะครับก็โดนกระรอกนะครับแทะไปกินนะครับส่วนที่ลูกไหนมันสุกนะครับก็เครือใหญ่นะครับเนาะนี่ก็เป็น
กล้วยเนาะสุกคาเครือนะครับทีนี้ผมก็เดี๋ยวจะแบกกลับนะครับก็เอามาถึงป้อมแล้วเนาะก็จะห้อยไว้ในป้อมนะครับทุกท่านเนาะใครเดินผ่านไปผ่านมานะครับที่ป้อมเนาะเห็นก็จะได้กินกล้วยที่สุกนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีนะครับ